ได้ไหมอะฮัลโหลกลับมาอีกแล้วทำไมสว่างขนาดนี้นี่คือไบออร์แกนิกซัพพลายมาอยู่แถวๆลาดพร้าว71แล้วก็ซื้อขนมมาเต็มเลยขนมเฮลตี้เต้ยจะมาลองกันสองสามอย่างบิวลองอะไรอยู่คะบิวโชว์กล้องสิคะบิวอะไรอะวีแกนกรีนวีแกนอ๋อมันคือเหมือนแบบชิปส์ป่ะสแน็คเห็ดฮัลโหลดูกับพิมมาเหมือนข้าวเกี๊ยวเลยแต่แบบอร่อยดีหน้าของพิมมาเป็นเห็ดคือแบบไม่มันมากเออมันคือเห็ดพนออร์แกนิกญี่ปุ่นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่แป้งมันงาเกลือธรรมชาติซึ่งถ้าใครสงสัยว่านี่ใครนี่บิวนะบิวกลับมาแล้วค่ะทุกคนแต่บิวแบบว่ากินอยู่ข้างๆขี้เกียจเด้งตัวขึ้นมาอันนี้คือชิเมจิคริสปี้มัชรูมมันคือเห็ดแต่ว่าเป็นรสวาซาบิคือให้น้อยมากดูดีทั้งถุงมีแค่ลมให้ลมมากินขึ้นจมูกไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยวาซาบิเท่าไหร่อ่ะมันคือเห็ดเลยเว้ยมันไม่วาซาบิเลยอ่ะมีกลิ่นอยู่นะมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าไม่ขึ้นจมูกเลยไม่ค่อยวาซาบิเท่าไหร่คืออะไรอ่ะอีกรสหนึ่งเหรอดีมากทำกินตอนนี้เก็บคัพไปก่อนดีมากอันนี้คือเหมือนเดิมอะแต่เป็นรสข้าวโพดเอ้ยรสฟักทองข้าวโพดอันนี้อร่อยกว่าอร่อยอันนี้อร่อยมากเวิร์คค่ะเวิร์คจะลองทุกอย่างไม่ต้องมึงจะลองทุกอย่างเลยเหรอก็ไม่ต้องกินหมดไงก็ลองมันจะเหี่ยวปะมันมีซิปล็อกเด้อมาถึงแล้วกินเท่าที่แกได้ไม่ใช่อะไรหนูไม่หิวโอ้ก็หิวเดี๋ยวนี้กินหิวเดี๋ยวข้าวเย็นจะยัดไม่ลงอันนี้อร่อยมากไม่เคยกินแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากแฮปโชว์ที่เหลือให้ดูนะคะมีอะไรบ้างซื้อนี้มาซึ่งเราเคยให้ดูในชานอลเราแล้วแหละเออใครอยากเห็นพิมมาชิมก็ไปดูวิดีโอเก่าๆได้อันนี้อร่อยมากอันนี้คือแบบหนึ่งในอันที่ชอบกินมากถ้าเกิดว่าใครแบบอยากกินในอาหารก็ได้นะเอาไปแบบโรยๆจิ้มกับพัมเมสกินกับผักกับไข่ต้มก็อร่อยดีแล้วก็มีอะไรกินกับข้าวกินกับซีวีดเอออันนี้กินกระโจกน่าจะเวิร์กอันนี้ก็น่าจะกินกระโจกก็น่าจะเวิร์กซีวีดมันคือสาหร่ายสดไส้งาก็คือโรยงานั่นแหละโอ้อันนี้น่าสนใจมากอันนี้คือมะพร้าวซึ่งจริงๆแล้วจะเอามากินเล่นก็ได้หรือว่าถ้าเกิดนี่คือบิวมันซื้อของไปทำพาวเวอร์บอลเออช็อกบอลก็เอาไปทำขนมได้อันนี้ก็มีเอออันนี้คือชังกี้มิกซ์นัทแอนด์ซีดบัตเตอร์ซึ่งหลายๆคนถามพิมวามาว่ากินเนยถั่วยี่ห้อไหนดีอันนี้ดีมากโฟกัสลูกโฟกัสเออนั่นแหละชื่อเพราะว่ามันคือแบบไม่ใส่ไม่ผสมน้ำตาลเลยเป็นถั่ว 100% ไม่ผสมน้ำมันเนยนมไข่เลยอันนี้ใส่เลยพาวเวอร์บอลได้เออพาวีนีส PAWEENEES ไปหาได้ใน Instagram และ LINE นะคะนั่นแหละสั่งได้ชอบมากยี่ห้อนี้อร่อยมากมันไม่แบบมันไม่ปรุงแต่งอะไรเลยอะเป็นเนยถั่วแท้ๆอันนั้นที่น่าสนใจพี่ฮันนี่เนี่ยอันนี้คือมาร์มาเลดก็คือแยมส้มนั่นแหละแต่ว่าเป็นออร์แกนิกไม่มีartificial added no preservative no thickener added ก็คือสารบ้าบอคอแตกทั้งหลายแหละก็ไม่ค่อยมีแต่อันนี้จะมีน้ำตาลนิดนึงแต่ว่ามันออร์แกนิกอ่ะก็โอเคนะถ้าเกิดกินก็กินไม่ต้องเยอะก็ดีเหมือนกันตอนเช้ากับขนมปังอืมกินแบบกินกับขนมปังเกอร์อะไรว่าไปน้องบิวใจเย็นนะคะน้องบิวกินหมดอร่อยอ่ะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงเหมือนทุกทีมีอะไรอีกอ๋อมีอันนี้บิวมันซื้อมากินน่าสนใจดี Farmer's Green นี่เดี๋ยวไปซื้อโยเกิร์ตมากินก่อนเออกินกับนมกับโยเกิร์ตตอนเช้าได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่มีน้ำตาลละมั้งอ๋อมีน้ำตาลนิดนึง5กรัม not badสำหรับทั้งถุงนี้เป็นข้าวโอ๊ตอบกรอบก็คือซีเรียลคล้ายๆคือเรากินทุกอย่างเหมือนอาหารนกเออจริงเหมือนอาหารนกจริงแล้วมันก็คืออินทผาลัมมานั่นแหละประมาณนั้นมีประมาณนั้นแหละแวะมาทักทายด้วยความรวดเร็วก่อนที่จะไปกินข้าวเย็นกันเดี๋ยวเราจะไปกินโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินโอมาคาเซกันวันนี้ก็เลยแบบว่ามาแวะซื้อของก่อนเพราะว่ามาถึงเร็วเกินไปน้องบิวคะสวัสดีค่ะทำไมมันดูใกล้จังวะ
้าอี้ฉันก็เก้าอี้มันก็อ่ะก็คือมันถึงเร็วไปนั่นแหละแล้วก็ค่อนข้างหิวก็เลยมาแวะซื้อขนมแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินโอมาคาเซ่ใช่ป่ะอร่อยมากอ่ะเราควรหยุดกินเว้ยไม่งั้นเราจะกินข้าวเย็นไม่ไหวจะกินต่อไปพูดไประหว่างใช่มั้ยอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงๆกี่ใครเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวๆๆไม่บอกด้วยนะทําให้ไม่รู้สึกผิดแต่ก็อย่าทําตามนะอย่ากินหมดทั้งถุงจริงๆกิน 3-4 ชิ้นก็โอเคแล้วเมื่อกินอันนี้คือเนี่ยมันจะแบบมันจะมี texture กินมันจะกรุบๆกว่าอันนี้ใช่มั้ยอันนั้นเอออันนี้มันแบบอันนี้ดูอ้วนหน่อยกว่าอันนี้จะเข้าเกียบเลยเว้ยอืมอันฟักทองเหมือนเข้าเกียบอ่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะเฮลตี้กว่าอันนี้มันกรุบๆอ่ะอันนี้มันเป็นแบบไรซ์เบอร์รี่ฟลาวเวอร์อ่ะเป็นแป้งไรซ์เบอร์รี่อันนึงแนะนำให้ซื้ออันนี้มากินมากกว่านะสีม่วงอ่ะน่าจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็กินกันต่อไปหยุดได้แล้วหยุดเดี๋ยวนี้เอาเห็ดมากินเลยอ่ะเห็ดน่าจะอ้วนน้อยกว่ากินเห็ดให้หมดแล้วก็พอโอเคได้ เพราะว่าเห็ดเก็บไม่ได้เฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยคือเราแบ่งกันเนี่ยมันโอเคเราไม่ได้กินคนเดียวแต่เรากินอันนี้กันไปคนละครึ่งถุงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราแบ่งกันครึ่งของครึ่งอีกทีนึงเก็บป้าคือครึ่งถุงแต่ในครึ่งถุงนั้นคือ2คนเออโอเคโอเคฝ่ายมันซึ่งผิดน้อยลงก็คือเหมือนแกะแล้วกินไปถุงนึงไม่ได้กลัวอะไรนะเว้ยกลัวกินทิ้งขยะไปนี่ทูชิไม่ไหวคือแบบเสียดายวันนี้ที่จะไปกินเป็นคอร์สราคาแบบ 3,000 กว่าบาทแหละแต่ว่าเรามากินร้านนี้หลายรอบแล้วใครดูเราก็จะรู้ว่าเรามากินหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยพาเพื่อนมาเลย นี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่พาเพื่อนมาเดี๋ยวเราไม่ควรจะมาเล่าไหมเราควรจะไปเล่าในคลิปอุมาคาเซ่แต่เอาเป็นนั่นแหละไม่มันเห็ดมากเลยนะเว้ยคือเห็ดนะว่าไม่ได้มีความวาซาบิเลยแม้แต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละก็ประมาณนั้นแวะมาทักทายเล่นๆก็อย่าลืมเดี๋ยวขอเรียบเรียงในสมองกันพิมวากับบิวอิสแบ็กนะคะแล้วก็สามารถตามพิมวากับบิวได้อีกคลิปหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะไปกินโอมาคาเซ่กันนั่นแหละวันนี้ขอบคุณมากที่มาดูอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ไลค์ด้วยเราจะชื่อคลิปว่าลองขนมเฮลตี้ไม่รู้ยังไม่ได้คิดชื่อคลิป ทุกคนช่วยคิดชื่อคลิปหน่อยเร็ว ก็ไม่ทันแล้วโพสไปแล้วโอเคนั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอะไรคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างก็ได้คลิปที่มาดูคุยอะไรก็ช่วงนี้ก็จะเฉลี่ยคลิปภาษาไทยภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆแล้วแต่โอกาสก็จะได้แบบว่าให้ทุกคนได้ฝึกภาษาอังกฤษกันด้วยจริงๆ yes. ใช่สนองนี้ตัวเอง แบบรู้สึกว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วดูน่าสนใจกว่านิดนึงมั้งโอเคไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กระดิ่งและ Facebook Instagram บ๊ายบายตามบิวด้วยบาย